สวัสดีครับผมนี่ครับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือ Pocket Incoming นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับจะพาทุกคนมาลุยกันต่อนะครับสำหรับID นี้นะฮะเลเวล66แล้วนะครับก็ใกล้ทำร่างเมกาได้แล้วนะครับผมเลเวล70เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำภารกิจประจำวันกันก่อนนะครับเมื่อกี้รับของไปแล้วตอนนี้ก็มาทำภารกิจในกิลด์กันบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาอัพพลังกันด้วยนะครับเพราะผมดองของไว้เยอะด้วยนะโอเคนี่ครับบริจาคกิลด้วยนะวันละ5ครั้งนะครับก็จะได้ไอเทมด้วยนะครับแล้วก็รับแพ็ครายวันนะครับเขาจะแจกเพชรแจกของทุกวันเลยนะปึ้งได้อะไรวันนี้โอ้ได้ของครับได้เศษด้วยอันนี้ไงกิลดันกดรางวัลทางขวามือนะครับโอเคแล้วก็ red pocket นะครับอังเปารับไปเลยนี่ได้เพชรเท่าไหร่59ได้น้อยก็ถือว่ายังได้นะตอนนี้ได้เก็บเพชรไปนะครับเดี๋ยวรอสุ่มการันตีนะครับก็เก็บไว้ได้ประมาณ 20,000 แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้การันตีจะเป็นตัวไหนจริงๆกิจกรรมนะครับที่ผ่านมามันมีเรคอร์ซ่ามาด้วยนะอีเวทัลมานะครับกวางมาเซเนียร์มาราคา35บาทนะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับผมว่ามันคุ้มอยู่นะตัวละ35บาทเนี่ยยิ่งไอ้กวางเซเนียร์กับนกวายนะครับ35บาทโหถูกมากนะฮะแต่ว่าเราจะลองเล่นแบบว่าไม่เติมดูนะครับโอเคก็จะมีหุ่นยนต์ด้วยนะต้องอัพหุ่นยนต์ด้วยนะครับก็มีสุ่มฟรีนะครับรับของไปก่อนโอเคไม่มีละนะครับหมดละนะครับนี่มันอัพได้นี่หว่านี่ไงหุ่นยนต์เป็นอีกระบบหนึ่งที่อัพแล้วได้พลังเยอะมากนะครับโอเคเราไปรับของกันต่อนะครับก็มีพวกachievement ต่างๆนะฮะถ้าไปกดตรงโปเกมอนได้นะครับมันจะมีของแจกด้วยเป็นเพชรเป็นของถ้ามีวิคิวด้านหลังจะเป็นเพชรนะครับจิ้มไปเลยเนี่ยจิ้มไปเลยไล่เคลียร์พวกกิจวัตรประจำวันก่อนนะครับรับพลังกายให้เรียบร้อยพร้อมไปลุยพร้อมไปบูนะฮะโอเคกิจกรรมนี้ครับก็ไล่ทำนะใกล้หมดแล้วนะครับไล่ทำไปกดพงกดพายเรียบร้อยนะฮะโอเควันนี้ครับป่ะเราไปทำดันเจียนบ้างครับลงดันเจียนอันนี้ก็กดกวาดล้างได้เลยนะครับไม่ต้องเล่นครับกวาดล้างไปรับของครับแต่ของเยอะนะวันหนึ่งไอ้ทองอ่ะหรือเงินเนี่ยในเกมนี้ได้เยอะมากนะได้ง่ายด้วยนะครับเพชรก็หาง่ายนะครับแป๊บเดียวไม่นานนะครับผมโอเคเล่นดิสแพทก่อนอันนี้ก็เป็นการส่งนะครับโปเกมอนเราไปประจนภัยนะครับรับของมานะครับก็ส่งไปตามท่าที่เขาต้องการนะครับเนี่ยเพียงแค่ลืมรับรางวัลอีกอันนึงนี่ครับเราก็กดเลือกไปดูตรงที่มันมีเครื่องหมายกดไลค์ครับต้องกดไลค์เนาะแล้วก็ให้ตรงท่าทั้งล่างนะครับมันจะได้ของรางวัลนะครับพิเศษด้วยนะครับอย่าพยายามกดให้ได้นะฮะโอเคเนี่ยกดไปเลยนะครับ3ตัวครบท่าพอดีนะครับยังไงก็ได้ของรางวัล 100% แน่นอนนะครับถ้าครบ3ตัวจะได้ของรางวัลถ้าเกิดว่าหายไปตัวนึงมันก็จะเหลือประมาณ 80% อะไรเงี้ยเห็นนะได้รับของรางวัลด้วยนะครับนะเนี่ย 100% ป่ะโอเคแอดเวนเจอร์ครับก็รีเซ็ตเลยนะครับแล้วก็กวาดล้างไปเลยนะครับโอเคอ่ะถัดไปกันบ้างนะครับเควสยังไม่ได้ทำเควสเลยโอเคตรงนี้ก็มาทำให้ได้100ทุกวันนะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากเลยนะครับกดตรงนี้ไปเทเชอร์พอร์ตนะครับ4ครั้งนะต่อวันฟรีนะครับรับทองกันไปเนี่ยนะภารกิจก็เสร็จนะครับต่อไปนะครับข้ามขีดจำกัดนะครับครั้งหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้นะครับกดไปเถอะโอเคก็รับของรางวัลไปต่อไปนะฮะอันนี้ดีกว่านะครับอัพเกรดทักษะนะครับอัพทักษะนะแค่3ครั้งเองต่อวันโ
จริงๆเราอัพมากกว่านี้อ้าวกดไม่ครบอันเนี้ยครบละโอเคถัดไปดีกว่านะครับก็ประดับไงประดับยังไม่ได้อัพเลยนะครับประดับมันให้อัพแค่3ครั้งเองนะฮะก็กดไปแค่3ครั้งก่อนนะครับคืนนี้ผมจะทำเควสแบบรวดเร็วเนาะให้มันครบ100ให้ไวๆไม่เกิน5นาทีนะครับนี่ก็เพิ่มเลเวลนะครับเพิ่มแค่3เลเวลเองนะฮะก็ได้ EP ไปนะครับโอเคถัดไปนะครับท้าทายบ้างนะครับไปเคลียร์ด่านเนาะ10ครั้งนะครับแบบธรรมดาแล้วก็แบบยาก3ครั้งก็จะผ่านนะครับด่านเหมือนกันนะครับกดสุ่มไปเลยโอเคอันนี้ก็จะผ่านถึง2ครั้งเอ้ยเอาร้านค้ามานะครับร้านค้าลึกลับกดรับไปเลยนะฮะได้2เควสเลยนะครับโอเคถัดไปเดี๋ยวเราไปจั่วรูนกันบ้างดีกว่าจั่วรูนซื้อพลังกาย1ครั้งนะครับอันนี้ใกล้มือหน่อยนะครับแล้วก็ผมเห็นไม่มีจั่วรูนด้วยนะครับนี่ไงจั่วแค่3ครั้งนะครับก็ได้รับของแล้วว่าผมจะจั่วเยอะโอเคผมจั่วแบบว่าใช้เงินดีกว่านี่ทีเดียวเลยนะครับปึ้มก็ได้รูนเอาไปอัพนะครับรูนก็เป็นอีกระบบนึงที่ให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครบแล้วแค่นี้เองนะครับ100จบง่ายไหมไม่ถึงนะครับประมาณ2นาทีกว่าโอเคแล้วก็มารับของรางวัลตรงนี้ต่อได้นะครับไอ้ลูกบอลแดงๆนะไปเปิดรับของด้วยนะอย่าลืมนะฮะกิจกรรมจะหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเราไปเล่นในส่วนของกิจกรรมอื่นกันบ้างผมจะพาไปเล่นเอลเมนต์กันนะฮะโอเคเราเข้ามาที่เอลเมนต์ชาเลนจ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะส่งโปเกมอนไปเล่นนะครับตามธาตุต่างๆนะครับก็ไปแจมกับคนอื่นเขานะครับก็เขาแนะนำให้ใช้โปเกมอนทีมดินใช่ปะเห็นเขาใช้ดินแต่เขามีนกวายกันโหก็เถื่อนเลยโอ้โหดูพลังเขาแต่ละตัวโคตรเก่งไงมาเล่นครบอ่ะครับมันจะได้เศษโปเกมอนด้วยนะได้เพชรแล้วก็ได้เศษโปเกมอนแต่ว่าตัวผมตายไปละเห็นไหม ตายโคตรง่ายนี่คือแอนิเมชันของกราดอนนะครับโคตรเท่เกมนี้ข้อดีของมันก็คือจุดเด่นเลยนะก็คือแอนิเมชันกราฟิกแอนิเมตภาพสวยมากนะครับเหมือนดูการ์ตูนนะฮะถึงจะตายเราก็ได้ของครับเนี่ยได้เป็นเศษนะครับประมาณนี้ก็ลองไปเล่นดูนะโอเคครับต่อมาผมไปลงอัลเทอร์พาราไดซ์กันดีกว่านะครับมันก็จะเป็นการเข้าไปชั้นต่างๆเนาะก็ชั้นที่1จะมีทั้งหมด8ห้องครับเราก็แค่เลือกนะครับเลือกการ์ดมันก็จะมีทั้งเพิ่มบัฟแล้วก็สู้นะครับเราก็เลือกดูเลยว่าเราอยากได้อะไรนะอันนี้ผมเลือกเป็นบัฟแล้วกันเพิ่มพลังโจมตี 5% นะฮะมันก็จะเข้าไปที่พลังโจมตีนะครับอันนี้จะต้องสู้นะก็จะมี difficult กับ ordinary นะครับก็เลือกไปเลยนะครับมันก็จะเข้าไปสู้กดเคลียร์ก็ได้นะกดสู้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเคลียร์ได้นั่นเองนะครับเราก็จะได้เหรียญมานะครับมาชั้นนี้ต่อก็มีกล่องของขวัญให้เลือกนะครับเลือกกล่องของขวัญบ้างเปิดนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะมีนะประมาณ7ชั้นนะชั้นละประมาณ 8-10 ห้องเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับเราสามารถเลือกเส้นทางของเราได้นะกดไปเลยเราจะเห็นลางๆด้านหลังเห็นปะถ้าเราไม่อยากสู้เราก็เลี่ยงนะครับเราก็เพิ่มบัฟแทนหรือไปเปิดกล่องก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากสู้เพื่อจะเอาเหรียญสะสมนะครับเราก็สู้นะครับอันนี้ก็สามารถกดเคลียร์ได้นะครับหรือจะกดเข้าไปสู้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ต่างกันนะทำให้ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านนะครับเนี่ยเราแค่จัดทีมแล้วเข้าไปสู้เลยปกตินะครับมันก็สามารถที่จะกดข้ามได้ด้วยนะเห็นปะประมาณนี้ง่ายๆนะโอเคแล้วก็ไปชั้นถัดไปครับก็จะเป็นอีเวนต์อันนี้คือตอบคำถามนะตอบไปเถอะผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน
ตอบเสร็จนะครับเราจะไปเลือกข้างหลังได้มันจะมีโอเวอร์โหลดเห็นปะผมเห็นลางๆข้างหลังนะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนี่คือต้องสู้ระดับสูงนะฮะเลี่ยงไม่ได้นะครับก่อนที่จะเปิดกล่องสุดท้ายที่จะข้ามชั้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์โหลดหมดเลยนะมันก็จะไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับอ่ะแล้วก็เปิดกล่องพอเปิดกล่องเสร็จนะครับมันก็จะไปในชั้นที่2นะเนี่ยเล่นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนถึงชั้นสุดท้ายเนาะอ่ะกดไปเนี่ยชั้นที่2ก็ทำไปเรื่อยๆนะจนถึงชั้นสุดท้ายเลยนะครับผมอ่ะโอเคเล่นต่อเลยโอเคตอนนี้ผมมาถึงชั้นที่7แล้วนะครับนี่ชั้นที่7นะครับก็เหมือนเดิมครับก็เลือกนะฮะเลือกการที่เราต้องการครับผมจะเลือกเป็นเพิ่มพลังเอ้ยไม่ได้นี่หว่าเพิ่มพลังไปก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องสู้นะเรื่องแบบซิมเปิลแล้วกันแบบง่ายๆโอ้โหนี่แบบง่ายๆของเขานะครับพลัง 400,000 นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเรามีบัฟด้วยถึงพลังเราจะแค่ 200,000 กว่าเราก็สู้ได้นะครับเพราะว่าเรามีบัฟการที่เราเปิดสะสมมาตั้งแต่ชั้นที่1อ่ะมันจะมาเพิ่มพลังจาก 200,000 เราให้มันเก่งขึ้นเราสามารถกดเข้าไปดูตรงรูปโบนัสได้นะครับว่าพลังเราเพิ่มเท่าไหร่แล้วนะครับเหมือนกันนะฮะถ้าเราจะเลี่ยงการต่อสู้เราก็ไปที่กล่องหรือเราจะสู้ก็ได้นะครับเพื่อเปิดทางนะครับโอเคเปิดเชสโผล่ไปด้านหลังเนี่ยจะมีเพิ่มสเตตกับเปิดเชสนะครับเห็นปะเปิดกล่องกับเพิ่มสเตตเปิดกล่องข้างหลังก็จะมีสู้นะแล้วก็เพิ่มพลังลองกดดูนะมันจะมีสู้แล้วเพิ่มพลังเราก็เลี่ยงเอานะครับถ้าเราไม่อยากสู้เราก็กดเพิ่มพลังได้นะครับก็มีสเตตบูสต์นะฮะกับคอมแบทซัพพลายนะฮะอันแรกเป็นชุบชีวิตอันขวาเพิ่มพลังป้องกันอันนี้ก็สเตตบูสต์เหมือนกันนะครับเพิ่ม 10%ก็เป็นเลยอันนี้ต้องสู้แล้วล่ะสู้แบบซิมเปิลไปก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆเนี่ยกดข้ามได้นะครับเนี่ยแค่นี้เองตายไป1ตัวนะครับกราดอนดองนะฮะโอเคแล้วก็กดสแตทบูทต่อนะครับเราจะเพิ่มพลังป้องกันหรือจะเพิ่มพลังโจมตีก็ว่าไปอ่ะสุดท้ายจบที่โอเวอร์โหลดครับไปไม่ได้ละต้องสู้เท่านั้นนะฮะโอ้โหแล้วดูพลังจะไหวไหมนะโปเกมอนก็ตายด้วยนะครับโอเคน่าจะสู้ไม่ไหวเนาะดูลองเข้าไปดูดาเมจก็ได้นะครับ 700,000 โอ้โหบ้าบอจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหจะตายแล้วอ่ะเนี่ยนี่ขนาดเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็มาลองสู้กันดูนะฮะผมอ่ะโอเคไปปั้นพลังกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเคลียร์ของในครั้งนึงครับแล้วก็อัพพลังกันหน่อยนึงตอนนี้พลังน้อยมากนะครับอย่างเนี่ยไอตัวโปเกมอนผีในฮูป้าผมเนี่ยนะครับกับเรคอซ่าเนี่ยไม่ได้อัพเลยนะอย่าขอเคลียร์กันหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเอา2ตัวนี้ขึ้นมาเป็นทีมหลักด้วยนะครับก็เพิ่มเวลไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยกดแล้วกันนี่ข้ามขีดจำกัดก่อนเลยแล้วกันนะแบบแรกแบบเบสิกง่ายๆเนาะก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณ 4-50,000 นะวันนี้ก็น่าจะเกือบ 300,000 นะพลังแต่ถือว่าน้อยนะผมว่าเลเวลจะ70แล้วพลังไม่ถึง 300,000 เลยนะฮะน้อยมากนะครับจริงๆยังมีอะไรอัพอีกหลายอย่างผมแค่นะครับเอาขยะในกระเป๋ามาอัพเฉยๆนะยังไม่ได้ไปเข้าหมวดต่างๆโอเคเลยบวกไปโอเคเยี่ยมหูป้าครับแหมเถื่อนจริงล้างไปเลยครับพลังกาย 2,000 กว่าเก็บพลังกายไว้ไม่ได้ใช้นะครับโอเค energy core ก็เยอะมากนะครับเอาไว้ข้ามขีดจำกัดนะแต่เพื่อกล่องสีๆเนี่ยต้องเล่นผ่านด่านก่อนนะอุ้ยมาเพียบเลยโอเคขึ้นมา 28,000 แล้วนะแป๊บเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตีดาวที่หลังกันไอ้ตีบวกดาวที่หลังอาจจะต้องใช้พวก universal อะไรพวกนี้นะ legendary shard นะครับกรณีเราไม่มีฉากของตัวโปเกมอนเนาะผมเพิ่มค่าพยายามก่อนนี่ครับแม็กเลยเหรียญมี 2-3,000 นะครับเหรียญเท้าแมวสีเทานะครับโอเคระดับเลเวล2โอเคเปิดศักยภาพก่อนนะ
ับเอาไอเซนมาเปิดนะครับสีม่วงสีฟ้าว่าไปมันก็เปิดตามมันเปิดได้ตามค่าผิดจำกัดของเราเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าเราทำเป็นอีพิกบวก2เนี่ยนะมันจะบวก1บวก2มันจะเปิดได้อีกนะแต่ไม่เป็นไรค่อยว่ากันแล้วกันนะเดี๋ยวผมบวกสักบวก5แล้วกันเดี๋ยวของหมดนะฮะไปอัพตัวอื่นด้วยนะครับก็พยายามจะอัพผมจะพยายามจะอัพให้เฉลี่ยกัน6ตัวแล้วกันนะก็ไม่ได้ให้มันเก่งตัวใดตัวหนึ่งไปโอเคประดับกันเลยดีกว่านะครับประดับก็อัดไปสักให้ได้เป็นสีฟ้าก็พอเนาะสักเลเวล30 35ก็พอนะจ่ายไปก่อนละกันเอานี้ทิ้งกริดทิ้งกริดเอาไว้เลยครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนี่ครับอัพข้ามขั้นไปก่อนขึ้นเขียวแล้วครับอันนี้เป็นการเอนแชนนะครับเอนแชนก็คือการบวกเลเวลนะมันจะได้สเตตเป็นหน่วยนะครับได้สเตตเป็นหน่วยนะมันคือการเปลี่ยนสีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตีบวกเปลี่ยนสีเฉยนะครับยังไม่ได้ตีบวกนะฮะโอเคมาดูเรคอซ่าบ้างนะครับเรคอซ่านี่ไม่ได้อัพเลยจริงๆนะพูดถึงเรคอซ่าแล้วนะครับเนี่ยไล่ไปก็จะทำแบบนี้ทุกตัวนะครับเฉพาะ6ตัวก่อนละกันนะ5ตัวระดับ S บวกนะแล้วก็มีโปเกมอน S อยู่1ตัวก็คือฮัตซัมนะครับตัวนี้เก่งที่สุดในทีมแล้วนะครับพลัง 5-60,000 อยู่ตัวเดียวนะครับโอเคก็เกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับก็จะพยายามเล่นให้มากขึ้นละกันนะฮะมีน้องๆอยากดูอยู่นะครับโอเคใจอยากจะสร้างไอดีใหม่มากเลยแต่ว่าก็เสียดายไอดีนี้นะฮะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นทุกวันไงเล่นมั่งไม่เล่นมั่งเล่นมั่งไม่เล่นมั่งของก็เลยได้ไม่ต่อเนื่องเนาะจะอัพพลังทีก็เอ้าแม่งไม่สุดว่ะยังผ่านด่านประจนภัยผมยังเล่นไปถึงแค่ด่าน7ด่าน8เองนะจริงๆมันต้องไปด่าน10กว่าแล้วนะเพราะพลังเลเวล67มันต้องไปด่านท้ายๆแล้วนะครับแต่ว่า70เนี่ยมันจะปลดล็อกไอ้นั่นนะเมก้านะรูนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัพนะผมแค่ใส่นะยังไม่ได้อัพเลยนะจริงๆมันอัพรูนได้อีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเคลียร์บวกดาวต้องใช้ฉาดนะครับอ่ะโอเคกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปกดไปกดไปนะฮะกดไปเยอะนะครับกดไปให้มันระดับ2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคกดเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนเสร็จก็มาเปิดเซนนะครับเปิด potential นะศักยภาพนะครับยัดเข้าไปเลยเป็น basic potential สีฟ้านะครับอันนี้เป็น enchant กดเข้าไปสีม่วงข้างที่จำกัดก่อนนะครับเมื่อกี้มันกดฝัง essence ไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เป็นสีม่วงนะนี่ต้องเป็นสีนี้นะครับมันต้องเป็นบวก1นะเป็นม่วงบวก1นะครับถึงจะเปิดได้นี่ไงเห็นปะพอเปิดได้ก็ได้อีก2ช่องนะครับโอเคเราก็อัพได้นะก็เลยอัพไปนะครับชิวๆเลยนะครับสบายๆอัพไปนะครับกระจายกันอัพเลยนะฮะน่าจะเอาให้ได้สัก 30,000 นะเลยก็ทราบโอเคอ่ะกลับมาที่ตัวหลักผมบ้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวทำไปเจนรีเจนเนอรี่หน่อยแง่งดงามตัวเดียวเลยนะครับตีบทได้ด้วยนะเอ้ยทำ7ดาวได้นะเนี่ยโอเคทำให้ซ้ำ7ดาวได้นะครับเยี่ยสุดยอดเลย 50,000 กว่าแล้วนะครับตีบกดาวได้พลังเยอะมากนะอันนี้ผมตีขึ้นระดับ4แล้วกันนี่ครับค่าพยายามนะปึบๆๆแม็กทุกอันนะพอแม็กเสร็จปุ๊บก็กดเลื่อนขั้นได้เลยนะครับเอาหมดซะแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เหรียญสีทองหน่อยนี่ครับมีอยู่900กดไปปึ้งอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยก็จะมีพวกเครื่องประดับอุปกรณ์ด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาใส่ที่หลังแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็ได้พลังมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ 250,000 แล้วนะครับก็ขึ้นมาตั้งเกือบ 50,000 นะโอเคอย่าอัพกิลหน่อยนะครับกิลฝึกฝนนะแต้มกิลมี 10,000 กว่านะก็อัพไปเลยนะครับผมก็จะเน้นอัพพลังโจมตีไปก่อนนะก็กดอัพไปเลยนะครับก็อัพคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับมีอัพรูนอัพอะไรอีกเยอะเลยนะรูนหุ่นยนต์นะครับหนังสือเดินทางผมยังไม่ได้อัพเลยนะพูดถึงนะฮะก็อัพเกี่ยวกับ
คือ EP เนี้ยผมกะจะมาเล่นภารกิจประจำวันแล้วก็อัพพลังลายตัวนะครับไอเนี้ยถือว่าผมแถมมาแล้วกันกิลมันอัพแล้วมันได้ทั้งทีมไงแต่ EP นี้ที่ผมทำก็คือผมจะอัพไปลายตัวคือจะเอาของในกระเป๋ามาเคลียร์นะเอาของในกระเป๋ามาเคลียร์แล้วก็อัพพลังโปเกมอนนั่นเองนะครับในส่วนการอัพพลังที่มันนอกเหนือจากนี้นะครับอัพแล้วได้เป็นหมู่ๆได้หลายตัวครับก็เดี๋ยวมาทำให้อีพีนึงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทำมันจะยาวมากนะครับนี่ก็ปามาหลายนาทีแล้วนะครับผมเพิ่มไปเลยนะครับเพิ่มให้เหรียญมันหมดใช้ไปเถอะนะครับเดี๋ยวมันก็ได้มาอีกนะครับมันอัพได้เยอะครับตรงเนี้ยนะฮะมันอัพได้หลายเลเวลนะครับผมก็ไปเลยครับสุดยอดนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ยังกริ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ